สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอพานนะครับเนาะมาตามรอยเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในวัดจีนที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเนาะก็ตอนนี้แม็กก็อยู่ที่ศาลเจ้าจี้กงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนนะครับอากาศข้างนอกก็เริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะครับเนาะตอนขับรถออกจากบ้านมาก็มีหมอกนะครับเนาะลงมานะครับเนาะก่อนจะไปดูบรรยากาศกันนะครับพี่ๆเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ในแม็กและก็ช่องสุภาวงศ์ Family ด้วยนะครับเนาะโอเคครับเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับครับพี่ๆเพื่อนๆนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของศาลพระจี้กงนะครับนำพิงหงนะครับเนาะเขาบอกว่าเปิดเวลา 8:30 ปิด 14:00 นนะครับเนาะนี่นะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามไหมครับพี่ๆเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับเขาบอกว่าศาลเจ้าแห่งนี้นะครับศาลเจ้าจี้กงนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภนะครับเนาะก็พี่ๆท่านไหนที่จะมาเที่ยวก็มาขอโชคลาภได้นะครับเนาะนี่ครับไปดูบรรยากาศข้างบนกันครับเดินขึ้นไปนะครับแค่วิวก็เกินล้านแล้วนะครับบรรยากาศก็นะครับสวยเลยนะครับก็อาจจะสั่นๆหน่อยนึงเนาะขึ้นข้างบนกันครับพี่ๆเพื่อนๆ เนาะขอพรสักนิดเผื่อจะปังกับเขาบ้างนะครับเนาะใครมาเที่ยวเชียงรายนะครับเนาะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาขอพรได้นะครับเนาะเขาบอกว่าปังเรื่องโชคลาภมากเลยนะครับเนาะศาลเจ้าจี้กงนะครับบรรยากาศโดยรอบก็เป็นสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับข้างๆเนาะเดินขึ้นข้างบนกันครับบรรยากาศมาฝากพี่ๆเพื่อนๆ นะครับศาลพระจี้กงนะครับณ อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับก็อาจจะสั้นๆนะครับอยู่ติดภูเขาเลยนะครับมีภูเขาล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับแค่เดินขึ้นบันไดก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆพอพักเหนื่อยหน่อยนึงนะครับเนาะเดี๋ยวลงไปดูหันซูมกลับไปดูข้างล่างกันนะครับเนาะนี่นะครับสวยเลยนะครับเนาะออกจะเงียบๆหน่อยนึงนะครับผู้คนไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะอยู่ลึกนะครับเนาะไปต่อครับพี่ๆเพื่อนๆต่อเลยครับนี่นะครับพี่ๆเพื่อนแล้วก็มาถึงแล้วนะครับเนาะสวยงามไหมครับนี่ครับพี่ๆเพื่อนๆบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะไปครับไปขอพรกันดีกว่านะครับเนาะอ
รรยากาศดีเลยนะครับเนาะบรรยากาศล้มลื่นนะครับพี่ๆเพื่อนๆเนาะทางด้านนู้นก็เป็นคล้ายๆกับสถานที่วางป้ายวิญญาณเนาะตึกฝั่งนู้นนะครับกรุณาถอดรองเท้านะครับเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนกันครับค่อนข้างเงียบนะครับเนาะสบายเลยนะครับเนาะเป็นวิวที่มองจากด้านบนลงข้างล่างครับเนาะดีเลยนะครับพระจีกงนะครับเนาะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะสวยงามเลยนะครับเนาะบรรยากาศค่อนข้างเงียบนะครับเนาะแต่ว่าก็ไม่เงียบจนเกินไปนะครับเพราะว่ายังมีผู้คนที่ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะเราเดินลงข้างล่างกันดีกว่านะครับเนาะกันนะครับพี่ๆทุกคนวิวสวยๆเลยนะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับพาพี่ๆเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศไหว้พระขอพรนะครับเนาะนะครับเป็นพระจีนเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนาะก็พระจีกงนะครับเป็นวัดจีนที่สวยติดอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะบรรยากาศดีเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเนาะก็ตอนแม็กมาก็ยังไม่มีคนนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมากันแล้วนะครับเนาะขออนุญาตถอดแม็กแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเดินลงมาแล้วนะครับเนาะบรรยากาศเหมือนกับฮ่องกงเลยนะครับเนาะมาเก่าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับเนาะเดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะครับพี่ๆเพื่อนๆปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเนาะถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ในแม็กแล้วก็ช่องสุภาวงศ์ Family ด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเนาะแล้วก็ฝากขอฝากพี่ๆเพื่อนๆอีกนะครับเนาะสำหรับเพื่อนใหม่นะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเนาะที่ดูจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทำคลิปนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะกับบรรยากาศด้านหลังนะครับเนาะเป็นศาลพระจีกงนะครับเนาะก็สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่ๆเพื่อนๆครับ